ผมพันตำรวจโทจิรโรจน์โรจน์พานุพันธ์นะครับรองผู้กับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแสนสุขครับก็อยากจะฝากน้องๆนะครับโครงการสวมหมวกกันน็อก 100% ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนน้องๆว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เริ่มจากเจตนาที่ดีนะครับเกิดจากความรักความห่วงใยของคณะครูอาจารย์คณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับที่เห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยน้องๆเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถึงกับเสียชีวิตนะครับเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้รถจักรยานยนต์นะครับและหลายครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับแต่ถึงแก่ความตายนะครับเนื่องจากน้องๆเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับก็ประกอบกับนโยบายรัฐบาลนะครับที่ว่าเป้าหมายในการที่จะสวมหมวกกันน็อก 100% นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ยอมรับกันเป็นสากลทั่วไปนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยยอมรับว่าสามารถช่วยลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับในการให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนะครับทางสถานีตำรวจภูธรแสนสุขนะครับขอยืนยันว่านะครับการดำเนินการเนี่ยจะไม่มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับภายในมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับจะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนะครับและช่วยกันสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเองนะครับขอบคุณครับ